นุนโดย All New Suzuki Swift ร้าวใจทุกประสาทสัมผัสสนใจเดินทางด้วยรถไฟ Rail Germany คลิกไปที่ www.railgermany.net Debut X Infinite Multiplicity www.debutx.com แกะดำ Mobile Cafe www.gaedamcafe.comประเทศเบลเยียมมีภาษาราชการที่ใช้กันถึง3ภาษาได้แก่ภาษาแฟรมิชหรือดัตช์ภาษาฝรั่งเศสและภาษาเยอรมันชาวเบลเยียมบางคนพูดได้มากกว่า3ภาษาภาษาที่ใช้กันนั้นขึ้นอยู่กับภูมิภาคของประเทศส่วนเมืองหลวงคือกรุงบรัสเซลส์ผู้คนมักจะใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นส่วนใหญ่ถึงแม้ว่าจะมีความแตกต่างในการใช้ภาษาแต่ชาวเบลเยียมก็อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขไม่เคยคิดแตกแยกจากถนนแมร์ครับถนนสายแฟชั่นครับคุณผู้ชมครับเดินมาที่นี่ครับไม่ไกลครับก็ใช้เวลาประมาณแค่5นาทีเท่านั้นเองก็มาเจอที่จตุรัสกรีนพาสหรือว่าเกรนพาสครับที่เชื่อว่ากรีนพาสหรือเกรนพาสเนี่ยนะครับมาจากคำว่ากรีนเชิร์ชยาร์ดนะครับบริเวณนี้เมื่อ180กว่าปีที่แล้วเป็นสนามหญ้าอยู่ด้านหลังของมหาวิหารแห่งเมืองเอ็ดเวิร์ดเพนครับที่เกรนพาสครับหรือตรัสเขียวหรือกรีนพาสเนี่ยครับคุณผู้ชมครับก็จะมีอนุสาวรีย์ของศิลปินจิตรกรเอกชื่อดังก้องโลกครับท่านเป็นชาวเมืองเฟรมิชเกิดที่เมืองเอ็ดเวิร์ดเพนครับปีเตอร์พอลรูเบนครับถือได้ว่าเป็นศิลปินจิตรกรที่รวยที่สุดในยุโรปในช่วงศตวรรษที่17ครับแล้วผลงานของท่านเนี่ยมีมากมายครับจะอยู่ที่เบลเยียมที่เนเธอร์แลนด์ที่อังกฤษกับอิตาลีแล้วก็สเปนสำหรับผู้ใดนะครับที่สะสมงานของท่านนะครับเรียกว่าปีผลงานที่มีมูลค่ามหาศาลเลยครับดังมากครับเก่งมากครับท่านผู้ดีครับปีเตอร์พอลรูเบนครับชื่อที่มาที่ไปของจตุรัสแห่งนี้นะครับคำว่าเกรนพาสนะครับในอดีตนั้นเนี่ยก็เป็นสนามหญ้าด้านหลังของมหาวิหารครับฉะนั้นครับนะในเวลานี้ก็ยังคงมีร้านขายดอกไม้ขายต้นไม้ไม้ดอกไม้ประดับครับถ้าเกิดคุณผู้ชมมาที่เมืองเอเวอร์เพนในช่วงหน้าร้อนรับรองว่าครับจตุรัสแห่งนี้จะเต็มไปด้วยดอกไม้เลยครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เป้มาอยู่ด้านหน้าของมหาวิหารแห่งเมืองเอเวอร์เพนครับหรือว่า Our Lady Cathedral ครับ
มหาวิหารหลังนี้ครับสร้างมาตั้งแต่ปี1352ไปแล้วเสร็จในปี1521ใช้เวลาก่อสร้างทั้งสิ้นนะครับ169ปีนะครับคุณผู้ชมครับการออกแบบก่อสร้างนั้นนะครับภายนอกนะครับเป็นแบบศิลปะโกธิกแต่ภายในด้านในนั้นออกแบบเป็นแบบบาร็อกครับด้วยความสูงของมหาวิหารนะครับจากฐานถึงยอดของหอระฆังครับที่123เมตรความยาวของมหาวิหาร118เมตรและกว้าง67เมตรครับคุณผู้ชมครับถ้าคุณผู้ชมนะครับมาถึงที่นี่แล้วนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปชมความงดงามอลังการของมหาวิหารหลังนี้ได้นะครับค่าเข้าชมนะครับคนละ5ยูโรครับสำหรับเวลานะครับในการเปิดปิดนะครับถ้าคุณผู้ชมมาในช่วงตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เปิดตั้งแต่10โมงจนถึง5โมงเย็นครับสำหรับวันเสาร์เปิด10โมงจนถึงบ่าย3โมงและวันอาทิตย์ครับเปิดบ่ายโมงจนถึง4โมงเย็นครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวตามเป้เข้าไปชมด้านในครับตามมาฮะขอขอบคุณสำหรับการเดินทางโดยสายการบินไอซ์แลนด์แอร์ซื้อตั๋วเรลพาสเดินทางไปประเทศเยอรมนีสวิสกลุ่มประเทศเบเนลักซ์หรือประเทศอื่นๆในทวีปยุโรปได้รับส่วนลดทันที400บาทเพียงแจ้งว่ามาจากรายการ The Insider ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31มีนาคม2557แกะดำโมบายคาเฟ่ www.gaedamcafe.com หรือโทร081-019-0184และ088-839-6124